สวัสดีครับผมมอนหัสวัชชนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการฟิวชั่นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลให้กับคนที่มากินข้าวก็ได้ดูกันนะฮะดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงเวลาได้ดูมายากลนะฮะไปหาผู้โชคดีกันเลยเจอแล้วดูน่าจะเขาน่าจะชอบดูบรรยากาศหาเขาไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอจะมีเวลาว่างสัก5นาทีให้ผมไหมไม่มีข้าวเลยเฮ้ยพี่ผมไม่ได้มาขายประกันพี่ผมมาโชว์มายากลให้พี่ดูเอาหน่อยไหมพี่ดูหน่อยไหมเอางี้ถ้าพี่ดูผมอ่ะเดี๋ยวมือเนี้ยผมเลี้ยงเองจริงเปล่าจริงพี่จริงยังดูหน่อยได้ไหมดูนะนี่ผมต้องเท้าความก่อนว่ามายากลกับมายาจิตเนี่ยมันต่างกันแล้วพี่มายากลคือนักมายากลสามารถทำนู่นทำนี่ได้แต่มันมีเทคนิคเคล็ดลับของเขาแต่มายาจิตเนี่ยคือการฝึกของสมองเพื่อให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นพี่อาจจะนึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆเลยกันอ่ะมีไพ่อยู่สำหรับหนึ่งไพ่ปกติธรรมดาเลยเปิดได้ดูมีไพ่ทุกใบนะฮะเดี๋ยวเป็นสายมีครบเลยนี่นี่เป็นโจ๊กเกอร์ปกติไม่มีอะไรมึงแท็กดิมึงแท็กดิฟ้องเหรอขอดูหน่อยให้พี่ดูก่อนปกตินะปกติปกติโอเคลองดูไหมดูไว้ใช่มึงนี่ดูไพ่เป็นแล้วเนี่ยนี่คนนี้เขาดูไพ่เป็นแล้วเนี่ยน่าจะแบบเล่นไม่เด้งอะไรอะไรอะอย่างที่ผมบอกว่ามายากลกับมายาจิตมันต่างกันเอาง่ายๆผมจะแสดงให้ดูพี่ลองเลือกไพ่ไปหนึ่งใบใบไหนก็ได้ใบไหนก็ได้นี่แล้วกันไปเดี๋ยวดูได้ปะดูเลยพี่โอเคจำได้ละจำได้นะพี่วางไว้บนสุดของกำลังแล้วพี่สับสับเลยอ่ะสับเลยสับให้เต็มที่พี่จำมันได้ขึ้นใจไหมจำได้ชัวร์นะโอเคพอแล้วที่ผมบอกคือมายากลกับมายาจิตมันต่างกันตรงนี้แหละมายากลผมสักแป๊บผมก็รู้ว่าเป็นไพ่ใบไหนแต่มันง่ายไปผมจะทำให้มันยากกว่านั้นผมจะจ้องตาพี่เพราะสายตาของคนเรามันโกหกกันไม่ได้พี่ลองจ้องตาผมแล้วนึกภาพไพ่ใบนั้นให้ชัดที่สุดชัดที่สุดนึกอยู่นึกละ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแจ็คแมมคิงดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงผมว่าผมรู้แล้วถ่ายหรือเปล่าใบนี้ใช่ไหมพี่มั่นใจอ่ะดูได้ไงเนี่ยสายตาพี่มันบอกผมแบบเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าถูกหรือเปล่าแต่กล้องน่าจะจับไว้ได้หมดอีกทีดิถูกไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไปตามนั่นแหละพี่เพราะผมบอกแล้วการฝึกของแม่ผมร่วมมือไหมอ่ะสัตว์ยังไม่รู้จักน้องเลยมันไม่ใช่การร่วมมือพี่ผมรู้จักพี่ไหมเนี่ยเออผมก็เดินมาเล่นปกติพี่อาจจะคิดว่าผมบ้าก็ได้ถูกไหมรีบโชว์รีบโชว์จะรีบจ่ายตังค์ผมจะทำให้มันยากขึ้นทีนี้พี่เลือกไป2ใบ2เลยอ่ะ2พี่1ใบก็แมวเดียวไปดิเปลี่ยนใจหมายใจแล้วรอเนี่ยอ่ะอีก1ใบ
ไหนดูดิให้กล้องดูได้พี่โอเคจำได้แล้วพี่ลองยัดเข้ามาในสำลักตรงไหนก็ได้หลังจากนี้มันจะไม่ใช่เรื่องที่มันธรรมดาละมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติผมให้พี่สับสับเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่เลยสับให้เต็มที่เลยโอเคตัดป่ะตัดป่ะตัดตัดตัดเต็มที่เลยพี่ทำโดนน้ำนี่สับเก่งใช้ย่อยแล้วแหละพอแล้วทีนี้ผมจะทำให้มันยากขึ้นที่ถือเสื้อผมดูได้ใช่ไหมแล้วคุมมือผมคุมไปเลยนะคุมไปเลยคุมไปเลยพี่คุมไหมพี่อาจจะงงเอ๊ะนี่มันบ้าหรือเปล่าทำแล้วของมันคุมเบอร์คุมมืออะไรย้อนอะไรวะพี่เชื่อไหมว่าเพลงที่พี่เลือกอ่ะมันจะขึ้นมาอยู่บนสุดของกองอะไรใบนี้ใช่ไหมพี่ใบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยกูจะไม่รู้ใบนี้ถูกไหมถูกถูกไม่บอกไม่บอกกล้องก็น่าจะเห็นทั้งหมดแล้วพี่และที่สำคัญที่มันสานมากก็คือไม่อยู่ติดกันดูที่ไงวะสองใบนี้ใช่ไหมจะมีข้ออะไรไหมเช็คดูได้เต็มที่พี่ผมไม่มีแรงนั้นแหละให้เขาไปปกติพี่เจอพี่รุ่นแล้วเองผมจะไปรู้ได้ยังไงสรุปมันใช่ใบนี้ไหมครับใช่ใช่เนี่ยแหละพี่คือการฝึกกายจิตถ้าพี่สนใจผมสอนให้พวกพี่ได้นะล้อเล่นผมก็สอนไปจะหมดแล้วดิโอเคพี่จ่ายตังค์ได้ไหมได้พี่ผมจ่ายให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทำการจ่ายให้เลยนะโอเคถ้าแม่ค้าเขามาเรียกจะให้พวกพี่จ่ายก็เดี๋ยวจะตั้งตัวนะผมจ่ายให้ได้เลยแล้วพี่โอเคงั้นวันนี้ผมขอบคุณมากพี่ที่ผมรบกวนเวลาพี่ไม่เป็นไรค่าฟิล์มมันก็คุ้มแล้วเนาะเอาเนี่ยเจอกันขอบคุณมากแล้วพี่ครับยินดีต่อมาพี่ไม่เคยดูมายากลกันเลยหรอเคยดูแต่ใน YouTube อ่ะไม่เคยลองทำรู้สึกยังไงได้เห็นความจริงก็แปลกดีอ่ะถ้าได้น้ำอีกสักแก้วนี่คือแบบน่าจะตื่นเต้นกว่าเดิมรีบไปดีกว่าโดนชาร์จเพิ่มดิโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าแล้วค่าเราพี่เรากันนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขากินร้านไหนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปถามพี่เขาอีกทีแล้วโอเคฮะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการโชว์มายากลถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอยากให้ผมไปโชว์มายากลที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมจะทำคลิปประมาณนี้คอนเทนต์ประมาณนี้ออกมาให้ดูกันเยอะๆเลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าแหมถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย